วัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพลิกอากาศในหัวข้อควรทำบุญอย่างไรให้ชีวิตปังนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเราเลือกมา1ใบจาก1ทางซ้าย2ตรงกลางและ3ใบทางขวาสุดนี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณควรทำบุญอย่างไรนะคะให้ชีวิตปังกันพร้อมยัง1 2 3เรามาเริ่มกันที่ผู้ที่เลือกใบที่1นะคะหรือผู้ที่เลือกหินสีเขียวตัวนี้นะคะขาวเขียวนะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณควรทำบุญอย่างไรนะคะผู้ที่เลือกหมายเลข1ให้ชีวิตคุณปังนั่นเองนะคะไพ่จะบอกคุณว่านะคะเลือกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งก่อนนะคะอย่าขี้เกียจนะคุณอยากจะทำบุญจริงคุณควรที่จะตั้งใจแล้วคุณก็ไปทำเลยไม่ใช่ว่าพอจะถึงเวลาจะไปทำปุ๊บคุณก็เอาไปก่อนเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนผัดไปก่อนอย่างนี้นะคะไม่ดีไม่ดีเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ทำสักทีในสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องขอคือขอให้คุณเลิกขี้เกียจนะคะขอให้คุณเลิกขี้เกียจเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนก่อนตั้งใจทำก่อนอยากจะทำบุญไปทำเลยนะคะท่านบอกมาแบบนี้เลยนะแสดงว่าผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งคุณตั้งใจหลายรอบมากแล้วคุณยังไม่ทำอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าทำบุญอย่างไรเพิ่มอีกถึงจะดีนะคะใบต่อมานะก็คือเลิกนิสัยติดงอมแงมนะคะคุณอาจจะติดมือถือติดโซเชียลติดบนบานสารกล่าวแบบนี้นะคะขอนั่นขอนู่นขอนี่นะคะแล้วตัวเองก็ไม่ทำไม่เลิกนิสัยเดิมที่คุณกำลังทำอยู่นะคะในสิ่งที่คุณทำบุญแล้วคุณต้องตั้งใจด้วยนะปลดแอดปลดพันธนาการเนี่ยเห็นไหมคะเป็นมือพันเอาไว้นะสิ่งดำๆที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยแล้วเป็นมือถือในสิ่งที่คุณมองในสิ่งที่คุณดูในสิ่งที่คุณคิดนะคะเลิกติดเลิกเสพเลิกให้เหมือนแบบเลิกสารเสพติดบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีสำหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเลิกติดงอมแงมในจุดที่คุณเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีสำหรับคุณนะคะและใบต่อมานะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องการที่จะบอกคุณอีกว่าให้คุณทำอะไรให้ชีวิตคุณปังทำบุญอย่างไรให้ชีวิตคุณปังนะคะเผลอเรอนะคะเผลอเรอนะทำโดยที่ไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่ระมัดระวังนั่นเองนะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนั่นอะไรไม่ทันตั้งตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนิสัยที่คุณต้องเลิก1ทำบุญโดยการไม่ผัดวางประคันพุ่งตั้งใจทำทำเลยสวดมนต์สวดมนต์เลยนั่งสมาธินั่งสมาธิเลยแบบนี้นะคะเลิกพฤติกรรมงอมแงมนะติดงอมแงมและเลิกพฤติกรรมนิสัยเผลอเลยนะคะถ้าคุณแก้ได้อะถ้าคุณแก้ได้นะถ้าคุณแก้นิสัยได้แล้วคุณตั้งใจไปทำบุญเลยนะคะผู้ที่เลือกหมายเลข1ทำบุญเสริมดวงในสิ่งที่คุณตั้งใจนะแล้วก็ทำให้เป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันให้เหมือนกับสิ่งที่คุณติดก็ได้เนาะแล้วชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรคะชีวิตคุณจะปังมากขึ้นมาเลยไหมไหนดูสิใบแรกนะคะชีวิตคุณจะมีทางออกเห็นไหมคะพอคุณทำบ่อยๆคุณเชื่อก่อนคุณมีพฤติกรรมที่ทำอย่างสมดุลคุณจะมีทางออกนะคะและใบต่อมานางฟ้านะคะเท่ากับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเริ่มอวยพรให้คุณนะคะชีวิตคุณที่หมดหนทางคุณจะมีทางออกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าจะอวยพรให้คุณที่ท่านอยู่กับคุณมาตลอดแบบนี้นะคะและใบสุดท้ายนะคะโอ้โหสวยงามนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะคุณก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณอยากจะร้องขอให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยากได้นั่นอยากให้นี่สิ่งหนึ่งก็คุณจะต้องมีก็คือบุญกุศลที่คุณหมั่นพึ่งพาทำบุญสะสมเอาไว้นั่นเองนะคะเมื่อคุณทำได้นะไม่ผัดปันประทันพุ่งทำอย่างสม่ำเสมอให้เหมือนการติดแบบนิสัยงอมแงมนะคะไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมนะคะทำเป็นประจำตลอดผลบุญนะคะที่คุณทำนะคะจะช่วยส่งเสริมให้คุณมีทางออกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้รับบุญจากการที่คุณทำมาช่วยคุ้มครองนะคะและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เฉพาะกับตัวคุณมาตั้งนานแล้วด้วยนั่นเองนะคะผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งจริงๆคุณรู้นะคุณรู้นะคะคุณรู้ว่าคุณมี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมีสิ่งไหนที่คุณจะต้องไปบูชาแล้วตัวคุณลืมหลงลืมไม่ตั้งใจไม่ทำบุญนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาร์คแองเจิลนะคะเทวดาประจำตัวของคุณนะต้องการบอกอะไรคุณในเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญบ้างนะคะใบแรกนะคะเป็น Outcoming Difficulty นะคะออกมาจากความรู้สึกว่ายากความรู้สึกที่ลำบากความรู้สึกว่ากลัวความรู้สึกที่เหมือนกับคุณที่บอกแต่แรกอะคุณผัดไปเรื่อยๆไม่เอาอะทำบุญเหนื่อยอยากไปทำนะแต่ตอนนี้ไม่อยากแล้วขี้เกียจแบบเนี้ยไม่เอาไม่เอานะคะออกมาเลยนะคะออกมาเริ่มต้นทำเลยนะคะและต่อมาก็คือมุ่งมั่นตั้งใจเข้มแข็งนะคะคอนเกรสนะคะมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ตั้งใจนะและทุกๆอย่างคุณจะประสบความสำเร็จนี่เห็นไหม priority นะคะตั้งเป้าไปเลยนะคะอาทิตย์ละกี่วันแบบนี้อยากทำทำเลยนะคะการทำบุญไม่ใช่สิ่งเสียหายการทำบุญไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมานั่งคิดก่อนว่าคุณจะไปต่อยตีหรือไปทำอะไรนะคะทำบุญทำบุญคือการนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระแบบนี้นะคะปล่อยปลาก็ได้เนาะทำทานก็คือการใส่บาตรด้วยทำบุญทำทานก็คือใส่บาตรทำบุญแบบนี้ก็คือการทำทานด้วยผสมกับการทำบุญด้วยนะคะการให้ของผู้อื่นการให้เงินก็คือการทำทานเนาะการทำบุญก็มีหลายอย่างนะคะต้องใช้เวลาสะสมมากขึ้นดังนั้นแล้วทานทำง่ายผลบุญเลยเกิดง่ายและเกิดนาเกิดเร็วนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้ในการสะสมที่นานแต่การทำบุญเนี่ยอาจจะเริ่มต้นยากนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำไม่ได้และสิ่งที่เป็นผลบุญของคุณที่คุณตั้งใจทำนี้นะคะจะส่งผลให้คุณไปถึงจุดมุ่งหมายที่คุณต้องการได้จริงๆในชีวิตยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งลองไปปรับใช้ดูนะคะการทำบุญทำทานไม่ใช่สิ่งที่เสียกับชีวิตคุณทำให้เหมาะกับหลักศาสนาของคุณนะคะและทุกๆอย่างจะดีด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าและอาทิตย์ต่อๆไปในคลิปอื่นๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้แม่หมอหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะต่อกันที่นะคะผู้ที่เลือกหมายเลข2นะว่าควรทำบุญอย่างไรให้ชีวิตปังนะคะเรามาดูกันว่าผู้ที่เลือกหมายเลข2นั้นการทำบุญอย่างไรให้ชีวิตคุณปังเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกว่าอย่างไรนะคะเป็นไพ่ทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างดีขึ้นนะเป็นไพ่ขององค์หกลกซิ่วนั่นเองนะคะการทำบุญของคุณเนี่ยคุณต้องเชื่อนะคะว่าคุณทำแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นทุกอย่างคุณจะดีขึ้นไม่ว่าคุณทำอย่างไรทุกอย่างจะส่งผลให้ตัวคุณดีขึ้นเสมอนะคะหากคุณทำบุญนะคุณอาจจะทำเกี่ยวกับองค์หกลกซิ่วก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นไพ่องค์หกลกซิ่วมานั่นเองนะคะเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของคนจีนนะดังนั้นแล้วลองบูชาเข้ามาที่บ้านนะคะหรือว่าไปไหว้สักการะตามศาลเจ้าวัดมังกรกมราวาสหรือวัดเว้งนยี่นะคะศาลเจ้าต่างๆก็มักจะมีอยู่นั่นเองนะคะลองทำบุญดูนะคะอาจจะทำบุญเกี่ยวกับคนมีอายุได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้ที่เลือกหมายเลข2นะคะนอกจากว่าคุณจะทำแล้วคุณทำบุญคุณเชื่อแล้วว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเนี่ยคุณควรที่จะทำเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะผู้ที่เลือกหมายเลข2ให้ชีวิตคุณปังมากขึ้นกว่าเดิมนะคะใบต่อมานะคะเรื่องการเดินทางนะคะคุณอาจจะทำบุญเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรถสร้างถนนสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะให้คนที่เขาใช้สัญจรไปมาเนี่ยได้รับความสะดวกสบายนะคะเป็นการทำบุญเกี่ยวกับการเดินทางน้ำมันรถสร้างสะพานบริจาคไม้ที่หรือเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการที่ทำให้คนได้แบบเดินทางสะดวกพักผ่อนหย่อนใจนะคะชีวิตของคุณก็จะได้มีการทำอะไรได้ราบรื่นมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่ายังไงการเดินทางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสัมพันธ์ชีวิตของคุณก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางเนาะคุณอาจจะสร้างสะพานสร้างถนนสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะให้เขาได้เป็นศาลาพักผ่อนแบบนี้นะคะปรับปรุงพื้นที่ตามทางเดินในหมู่บ้านยิ่งการสร้างทางเดินเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คนถ้าเกิดเป็นสาธารณชนใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าทำให้การเดินทางคนสะดวกชีวิตคุณก็จะสบายนะคะลองไปหาอ่านดูนะเพราะว่าการสร้างทางเดินหรือการเดินทางทั้งหลายเนี่ยทำให้คนได้รับความสะดวกสบายและเป็นคนหมู่มากเนี่ยผลบุญอันนี้ส่งใหญ่มากนะคะลองดูนะและใบสุดท้ายนะคะเป็น
ชนะมารนะคะคือการทำบุญแบบคุณต้องมีความเข้มแข็งอดทนนะคะในการที่จะทำบุญอย่างที่คนเขาโบราณเขาพูดกันนะคะว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเนาะดังนั้นแล้วนะคะการทำบุญก็ต้องมีการมีปัญหาอุปสรรคในการทำนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกก็คือคุณทำในแบบที่เหมาะสมพอดีนะคะอย่าให้ความโลภแบบมารคือทำไปเยอะๆเพื่อที่จะหวังให้ชีวิตดีๆแบบนี้นะคะจะบอกให้ว่าจะไม่เกิดบุญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณทำบุญทำให้ดีทำด้วยจิตใจที่แน่วแน่นะคะเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนคุณก็ทำไปเถอะคุณอาจจะไม่ได้แบบช่วยเหลือในเรื่องเงินก็ได้นะคะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องแรงเนาะทำในแบบที่พอดีจะช่วยให้ชีวิตคุณดีมากขึ้นนะคะในเรื่องการทำบุญนะดังนั้นแล้วอย่าได้ย่อท้อนะคะผู้ที่เลือกหมายเลข2บุญไม่มีบุญไม่เกิดนะคะถ้ามารไม่มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอดทนสู้ๆยิ่งคุณลำบากตอนนี้เท่าไหร่แล้วคุณไม่ย่อท้อนะคะบอกได้เลยว่าผลบุญของคุณผลกุศลของคุณนะคะจะช่วยผลักดันให้ชีวิตคุณดีมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดคุณทำเลยนะผู้ที่เลือกหมายเลข2นะคะจะเป็นอย่างไรไหนดูซิว่าเมื่อคุณทำตามที่แนะนำแม่หมอแนะนำแล้วเนี่ยชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคะในการทำบุญครั้งนี้รวมพลังนะคะเป็นไพ่รวมพลังนะคะเท่ากับว่าทุกๆสิ่งนะคะเขาจะมาคอยช่วยเหลือคุณนะไม่ว่าคุณจะบูชาองค์ไหนอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบๆตัวคุณนะคะจะคอยมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณให้คุณมีทางออกคุณพบเจอปัญหาอะไรคุณก็จะชนะได้ง่ายมากขึ้นนะคะและใบต่อมานะคะกตัญญูรู้คุณนะคะคุณก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมานั่นเองนะคะคุณทำแล้วผลบุญจะส่งเสริมช่วยเหลือคุณเมื่อใจคุณพร้อมคุณถึงพร้อมนะคะสิ่งหนึ่งคุณอาจจะไปกตัญญูกับพ่อแม่กับผู้มีพระคุณของคุณด้วยก็ได้นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งที่คุณได้ทำไปนั่นเองและใบสุดท้ายนะคะทำความเข้าใจนะคะทำความเข้าใจกับชีวิตทำความเข้าใจกับทุกสถานการณ์ที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะผู้ที่เลือกหมายเลข2ว่าคุณเคยทำอะไรลงไปหรือคุณได้สร้างผลอะไรคุณอยากจะทำอะไรแล้วผลบุญที่คุณทำไปนี้ได้มาส่งเสริมอะไรคุณในชีวิตนี้ของคุณบ้างนะคะการทำบุญของคุณนะไม่มีคำว่าสายนะคะการทำบุญยากกว่าการทำทานเพราะว่ามีอุปสรรคตั้งแง่ปัญหาชีวิตเยอะกว่านะคะทานคือการให้ก็ได้แบบง่ายๆแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสะสมอาจจะนานกว่าการทำบุญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็การทำบุญยากกว่าแต่อานิสงส์แรงกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทวดาประจำตัวคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณนะคะต้องการแนะนำอะไรผู้ที่เลือกหมายเลข2เกี่ยวกับการทำบุญครั้งนี้บ้างนะคะ spiritual understanding นะคะคุณเป็นคนที่มีเซนส์มีพลังนะคะในตัวของคุณเองดังนั้นแล้วจงเชื่อในพลังที่เหนือธรรมชาติของตัวคุณนะคะทำความเข้าใจเห็นไหมคะเหมือนกับที่ไพ่บอกเลยนะให้ทำความเข้าใจว่าในสิ่งที่คุณทำไปอ่ะกำลังส่งผลอะไรให้คุณนะคะและใบต่อมานะคะเป็นชีวิตนะคะมีขึ้นมีลงนะพระจันทร์ยังมีด้านมืดด้านสว่างเลยดังนั้นแล้วเนี่ยในทุกวันมันไม่ได้หมายความว่าการทำบุญแล้วชีวิตคุณจะดีตลอดทุกวันนะคะจงทำความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตด้วยนะคะพระอาทิตย์ขึ้นลงตลอดเวลานะคะแต่พระจันทร์มีด้านสว่างในช่วง28วันครึ่งก็จะมีช่วงที่ด้านสว่าง15วันและเดือนดับอีก15วันโดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจงทำความเข้าใจของชีวิตไว้นะคะและใบสุดท้ายนะคะเป็น you are safe นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณปลอดภัยเสมอนะผู้ที่เลือกหมายเลข2ดังนั้นแล้วนะคะอย่าได้กังวลไปนะคะในสิ่งที่คุณทำไปเถอะทำด้วยความตั้งใจและหวังว่าทุกอย่างจะดีมีความเชื่อความศรัทธาและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปนะคะด้วยดีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพจและช่อง YouTube ช่อง TikTok ไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านทำบุญได้อย่างเฮงๆปังๆนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แม่หมอมาเสมอแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมไปทำบุญตั้งจิตอธิษฐานตามศาสนาของคุณที่คุณเชื่อและถือและศรัทธานะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ
เรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกใบที่3นะคะหรือหินในขวดนะคะที่เป็นสีเขียวอันนี้นะคะกินอเกตนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้ที่เลือกหมายเลข3นั้นควรทำบุญอย่างไรให้ชีวิตปังนะคะเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกว่าอะไรนะคะใบแรกนะคะเป็นทำความเข้าใจนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกคุณว่าให้คุณทำความเข้าใจก่อนนะว่าในสิ่งที่คุณกำลังจะไปทำเนี่ยคุณทำบุญในรูปแบบไหนต้องการอะไรนะคะเพราะว่าบุญในแต่ละรูปแบบเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจสถานที่ด้วยว่าคุณควรที่จะไปขอวัดไหนอย่างไรนะคะทำถูกไหมนะทำถูกไว้ถ้าคุณทำผิดวิธีนะคะบอกได้เลยว่าคุณน่ะจะไม่ได้บุญอย่างที่คุณตั้งใจนะคะศึกษาลักษณะประเภทสัตว์ที่คุณทำด้วยนะคะเพราะว่าแทนที่คุณจะได้ทำบุญกับเขาคุณอาจจะเป็นการทำบาปและฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะเหมือนคุณก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าตัวคุณจะไปทำบุญที่ไหนอย่างไรดีนะคะเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกับตัวเองและความเข้าใจกับข้อมูลที่คุณต้องการก่อนเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตหาง่ายนะคะโลกกว้างไกลเทคโนโลยีไปไกลได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ยากนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าและคุณควรทำอะไรเพิ่มนอกจากทำความเข้าใจแล้วนะคะใบต่อมานะคะเรื่องครอบครัวนะคะคุณทำบุญกับคนในครอบครัวหรือยังคะหรือทำบุญให้บรรพบุรุษครอบครัวของคุณหรือยังเนาะละเลยหรือเปล่าคะหรือว่าคุณไม่เคยได้ไปทำความเข้าใจทำบุญกับท่านเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยบางทีผลบุญของคุณที่คุณจะต้องทำคือบรรพบุรุษในครอบครัวของคุณที่คุณไม่เคยกลับไปทำบุญไหว้ท่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์เชงเม้งหรือไปเคารพหลุมศพท่านเลยแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วนะคะกลับไปทำนะคะดูแลผู้ใหญ่ในบ้านนะคะเพราะความเป็นครอบครัวนะดังนั้นแล้วเนี่ยบางอย่างบุญของคุณอยู่ในครอบครัวของคุณเนี่ยง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องไปทำไหนไกลเลยนะคะแล้วไปต่อมานะคะว่าคุณควรที่จะเสริมอะไรอีกนะคะอุ๊ยหยุดออกมา2ใบค่อนข้างที่จะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอยู่ดีนะคะกตัญญูรู้คุณนะคะและอีกใบก็คือรวมพลังนั่นเองนะคะทำให้ที่บ้านของคุณเป็นที่รักใคร่และสามัคคีกันนะคะเมื่อคุณดูแลกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนะคะก็จะทำให้คุณน่ะได้รับผลบุญที่ดีในการตอบแทนกลับมาเป็นการรวมพลังของทุกๆคนนะคะเนี่ยทำให้ชีวิตเขาดีทำให้ชีวิตเขามีความสุขเห็นไหมคะทำให้ท่านมีความอบอุ่นหัวใจก็ได้ด้วยนะคุณอาจจะชวนญาติพี่น้องนะคะที่คุณไม่เคยเจอกันมานานแล้วนะกลับไปทำบุญร่วมกันแบบนี้นะคะพบญาติพี่น้องร่วมกันนะอาจถ้าเกิดอยู่ไกลคุณอาจจะต้องแบบโทรทางสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะว่าพิธีในบ้านของคุณนั้นทุกๆอย่างในบ้านของคุณนั้นค่อนข้างที่จะขยายมาแบบเยอะพอสมควรนะดังนั้นแล้วอยู่ที่ตัวคุณว่าจะกตัญญูรู้คุณดูแลคนในครอบครัวดีแค่ไหนตอบแทนบรรพบุรุษใส่บาตรทำบุญแผ่ผลบุญให้ท่านบ้างหรือเปล่านะคะกวดน้ำกวดได้ทุกวันทำบุญทำได้ทุกวันเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือมีจิตใจนิ่งๆก็คือผลบุญอย่างนึงที่คุณไม่ผิดศีลด้วยก็คือผลบุญนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทำบ่อยๆนะคะแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเกิดคุณทำได้อย่างนี้นะกลับไปดูแลครอบครัวหันไปใส่ใจทำบุญให้บรรพบุรุษทั้งหลายกลับไปเยี่ยมหลุมศพท่านหรือระลึกนึกถึงท่านทั้งหลายนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่หรือคนที่จากไปแล้วก็ตามนะแล้วชีวิตของคุณในเรื่องการทำบุญสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะชนะมารนะคะเท่ากับว่าผลบุญเนี้ยครอบครัวของคุณนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะคอยช่วยเหลือให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคที่คุณกำลังเจออยู่ออกไปได้นั่นเองนะคะชนะมานะยากแค่ไหนคุณก็จะผ่านพ้นไปได้เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะและใบต่อมานะคะสิ่งใหม่นะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทันทีนะคะสิ่งเก่าจะหายไปสิ่งใหม่จะกลับเข้ามานะสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าจะเริ่มเข้ามานะคะอดีตที่ผ่านพ้นไปเป็นอย่างไรไม่รู้นะคะแต่สิ่งใหม่จะได้เริ่มต้นขึ้นนะเมื่อคุณทำได้อย่างที่คุณตั้งใจนะคะและใบสุดท้ายนะคะเป็นอิสรภาพนะคะคุณจะได้รับอิสรภาพที่ดีคุณจะมีทางออกคุณจะมีทางที่จะทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมนะผู้ที่เลือกหมายเลข3
ไพ่ค่อนข้างที่จะแน่ชัดไปทางในบุคคลในครอบครัวนะคะแล้วผู้มีพระคุณของคุณนะผู้ที่ต้องหมายเลข3ดังนั้นแล้วอย่าละเลยท่านนะคะอย่าละเลยท่านอย่าลืมว่ากว่าที่คุณจะโตขึ้นมาหรือประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้มีใครเป็นเบื้องหลังที่สนับสนุนคุณบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดาประจำตัวคุณนี่แหละต้องการบอกคุณอะไรในเรื่องการทำบุญครั้งนี้บ้างนะคะ Take back your power นะคะดึงความเป็นตัวคุณกลับมาดึงพลังของคุณกลับมานั่นเองนะคะคุณมีความกล้าคุณมีความน่ารักคุณมีความเชื่อถือมุ่งมั่นตั้งใจคุณมีพลังในตัวเองดังนั้นแล้วอย่าให้ใครมาสูบพลังงานชีวิตตัวคุณนะคะเอาพลังงานตัวคุณกลับมาอำนาจในตัวคุณกลับมานะคะ Gentleness นะคะ Gentleness เนาะดังนั้นแล้วก็คือการอ่อนโยนต่อตัวเองนะคะชีวิตไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งไม่จำเป็นต้องดุต้องเครียดต้องซีเรียสตลอดเวลานะคะทำตัวเองให้ผ่อนคลายบ้างเนาะบางทีการอยู่กับครอบครัวบางคุณไม่ต้องไปเครียดไปกดดันขนาดนั้นนะคะคุณดูแลได้ดีในแบบที่คุณเป็นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วใบสุดท้ายนะคะ Indigoแอนคริสตันชายนะคะดูแลลูกๆเด็กๆหลานๆผู้ที่เป็นอนาคตของคุณเป็นคนในครอบครัวของคุณให้ดีนะคะเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟง่ายและเขาเป็นคนที่รักคุณคุณเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษที่ดึงดูดเด็กๆเหล่านี้เข้ามาด้วยนะคะดังนั้นแล้วนะจงเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะทำตัวเองให้ดีและมีความสุขเมื่อคุณกตัญญูเด็กๆที่อยู่รอบตัวคุณเขาก็จะกตัญญูกับคนที่เขารักด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะฝากผู้ที่เลือกหมายเลข3และขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทั้งแฟนเพจอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนช่อง YouTube และช่อง TikTok ไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจดีๆให้แม่หมาก็ตลอดนะคะขอให้การทำบุญและการแนะนำของแม่หมอในครั้งนี้ส่งผลให้ชีวิตคุณปังดังและรวยอย่างที่คุณต้องการนะยังไงกลับมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะว่าดูไปแล้วเป็นอย่างไรไปทำแล้วเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ